ทองคำวันที่7ทองคำได้19บาท91สตางค์ดอลลาร์ได้ 1,600 ดอลนี่ก็เคยประกาศแล้วทองคำ 4,000 กิโลเนี่ยเวลานี้ยังขาดอยู่ 4,000 กิโลนี่ยังขาดอยู่เวลานี้ยังขาดอยู่ 1,968 กิโลจะครบ 4,000 กิโลและส่วนที่จะมอบในครั้งต่อไปนี้พันกิโลเวลานี้ขาดอยู่ห้ากิโลว่างยังขาดอยู่ห้ากิโลจากครบ 1,000 กิโลส่วนดอลลาร์ที่กล่าวไว้จะมอบ1ล้านดอลนั้นเวลานี้ยังขาดอยู่ 292,859 ดอลนี่วันที่17นะที่มีมีมาหลายช่องนะที่มีหนังสือพิมพ์ครับหลายช่องละช่อง3คือก็มีช่อง5ช่อง7ช่อง9หนังสือพิมพ์ก็มีเมื่อวานคือเป็นสาระที่มาถามเราไม่อยากตอบไม่เคยตอบการนำพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเพราะเรานำด้วยธรรมโดยธรรมย้อนอะไรมีจิตมีขวางมากน้อยมันจะเข้าใจจะเข้าใจทันทีที่จิตที่ขวางมันนั้นมีแต่อันตรายของชาตินะไม่ใช่ธรรมดามันต่อมันแสดงออกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆฆ่าศัตรูต่อชาติมันแสดงมาอย่างตรงแก้มดังหน้าด้านมีหลายแบบหลายฉบับอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เตือนตะกี้นี่ให้รีบดูหนาวอ่ะทางหลวงของเรานั่นหนาวอ่ะมีกระดาหน้าสู้ข้างหน้ามหาภัยเข้าใจว่ามหาภัยมันสิ้นท่ามันไม่มีความคิดนะไอ้เรื่องความคิดที่มันจะกินบ้านกินเมืองนี้มันไม่ได้สิ้นท่านะมันแอบมาข้างหลังนั่นมันอดคิดได้เมื่อไหร่กฎหมายไม่ให้มันมาเอาไม่ได้กฎหมายไม่ให้เรามหาโจรมันไม่ดูกฎหมายมหาภัยไม่ดูกฎหมายนะมันดูแต่สิ่งที่มันจะเอาเท่านั้นนะมันแอบเข้ามาข้างหลังนี่เกินไปหมดไม่ว่าไงพี่นายเรานักวิตกนะมันสะดุดอยู่เรื่อยออกมาคำไหนมีแต่คำกล่อมประชาชนให้นอนใจตายใจกล่อมเท่าไหร่มันยิ่งเห็นเรื่องของมันลึกลับอยู่ในคำกล่อมนั้นมันอดคิดไม่ได้นั่นเราเป็นผู้นำผู้น้องชาวไทยรีบนะทุกคนให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะเหลือจะเหลือจากโครงกระดูกนะอยู่ข้างในทางหลวงมีจากโครงกระดูกเนื้อหนังมันอาจจะไปกินแล้วก็ได้เราไม่แน่ใจนะก็ให้คนหลับแล้วข้างนี้โกยอยู่ข้างหลังดูวิธีการกีดกันต่างๆมันบอกชัดเจนมีกีดมีการท่านั้นท่านี้คือเรื่องอุบายของมหาภัยกีดกันจากนั้นก็ประยิงเวลาไว้ระยะนั้นจะประชุมงั้นระยะนี้จะปรึกษาอันนี้ซึ่งเช่นอย่างกฤษฎีกานี่มีมานานเท่าไหร่มันใหญ่โตขนาดไหนภาษาติดศรีกาถ้าจะนำมาพิจารณาเพื่อชาติไทยของเราจริงมันจะไม่เลยอย่างมากนะมันจะไม่เลย3ชั่วโมงติดศรีกาเอามาวินิจฉัยเพื่อจุดยุติลงเพื่อประโยชน์แก่ชาติไทยของเรานี่สมัยจนป่านนี้ยังไม่เห็นออกมารอให้ฟังนี่คือให้พี่น้องชาวไทยเพลินฟังบรรลุนที่นี่มันโกยข้างหลัง
อันนั้นมันไม่ลดละก็ได้หรือวะส่วนนี้หลอกไว้หลอกไว้ข้างหลังกินกันปืนกันกินกันอำนาจมืดเข้าใจไหมอำนาจมืดพวกอำนาจมืดมันกุมอำนาจเอาไว้เอาไว้เนี่ยเวลากลางวันกลางวันนี่เปิดเผยมันไม่ขโมยธรรมดาโจรนะมันจะขโมยเวลาเจ้าของเผยเลยเห็นมาขนเงินในคลังหลวงนี่กลางวันแจ้งๆไม่มาขนแต่กลางคืนมันทำงานเต็มคืนว่าไงพิจารณาสิกุญแจกุญแจของมหาอำนาจมืดมีกี่ดอกก็เป็นของเขาทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดฟังที่น่ะอย่างที่พูดว่าเราว่าพวกของเราพวกของเขาว่าเราว่าเขาหรือว่าพวกของเราพวกของเขาภาคของเราภาคของเขามันจะแยกออกไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะสร้างความแตกร้าวในชาติไทยของเราแล้วนี้ไม่ใช่ของดีเราที่พูดเหล่านี้นะคือสร้างความแตกร้าวสร้างความแตกแยกนะเราจึงเตือนเอาไว้อย่าให้มีคำว่าอย่างนั้นภาคไหนภาคไหนก็คืออวัยวะของเราแขนซ้ายแขนขวาแข้งขาอวัยวะมันประกอบกันเท่าคือประเทศไทยภาคนั้นภาคนี้เหมือนแขนซ้ายแขนขวาจะแยกมันไปไหนแล้วยังจะตัดเอาแขนนี้ไปไว้ทางโน้นตัดเอาขานี้ไว้ทางโน้นนี่แหละที่ว่าภาคว่าภาคเพื่อความแตกเล่ามันตัดแข้งตัดขาตัวเองเข้าไปนี่ก็เตือนมันมาด้วยสิ่งเหล่านี้นะมาในเราในพวกของเราต่อไปก็กระจายไปในภาคของเราเท่านั้นสิกุมอำนาจแต่ว่ากดขี่ชาติไทยทั้งชาติไปด้วยอำนาจแห่งเราพวกของเราภาคของเราไปเลยสิเนี่ยตรงนี้ให้ระวังดีนะทำนี่ไม่ผิดนะเราเปิดออกมาให้รู้ลองที่เปิดตะกี้เนี่ยเรื่องข้างหลังของเรามีแต่โอ้อาอยู่ข้างนอกไม่ได้ดูข้างในสิข้างในมันมามืดมืดหนาว่ะมันมีแต่พวกอย่างชื่อว่าเนี่ยพวกกินพวกปืนอยู่ได้ตังพวกนี้รักษาอำนาจมืดเอาไว้มืดเอาไว้ไม่เข้ามาใครเข้ามาแตะต้องคนข้างชาติไม่มีความหมายมีความหมายแต่เขาและพวกของเขาเท่านั้นนะจากนั้นก็ภาคของเขาไปเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยมันกำลังจะทำลายชาตินะเวลานี้นะมันเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรสิ่งเหล่านี้พากันคิดนะนี่เราพูดโดยธรรมเราไม่ได้เข้าข้างไหนออกข้างไหนตรงไหนมันล่อแหลมก็บอกว่าล่อแหลมตรงไหนจะเป็นอันตรายก็บอกว่าจะเป็นอันตรายนะ เวลานี้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนมีเราวิตกมากอยู่นะจึงได้ออกเตือนออกมานะนี่ตกมาเป็นลำดับลำดาจับได้เป็นระยะระยะที่สำนวนลิ้นหวานหวานออกมาออกมาให้ประชาชนเซ่อเซ่อซ่าซ่านี่ตายใจกับลิ้นของมันเถอะแล้วนี่ที่จับจับดูนี่ดูนี่ระวังจึงอดไม่ได้ว่าที่ออกมาประกาศเอาความบริสุทธิ์ของตัวเองซื่อเท่ากับมาประกาศความสกปรกโสมมสุดยอดของตัวเองเข้าสู่จุดใหญ่นะนั่นมันประกาศเข้าไปตรงนั้นนะมันไม่ได้นอนใจไปตามนั้นนะระวังดีนะเรานี่กลัวเราเกินกลัวอย่างคือว่ากลัวเรื่องมืดมืดมามืดมืดอำนาจมืดมานี่นะมันมีใครเห็นนะบางวิกลางวันประจบประแจงเป็นเจ้าหน้าที่ราชการงานเมืองเพื่อชาติแผ่นดินนะแต่ภายในของมันเพื่อทำลายอยู่ในตัวในตัวนั่นนะตั้งหน้าตั้งตาจริงๆนะสิ่งที่ทำลายชาติบ้านเมืองอย่างลึกลับเกาะกันเกาะกันให้แน่นหนาเข้าไปแล้วเป็นระเบิดนิวเคลียร์มีตอนออกมาทำลายชาติของเราได้นะจริงเหรอเนี่ยตายใจเลยแล้วพิจารณาหลายสันหลายผมสิพิจารณาเนี่ยเดียวไม่ได้นะเราที่นำอยู่นี่เราก็วิตกวิจารณ์
ว่าชาติไทยของเราต้องอุตส่าห์พยายามย้อนอะไรกับโลกเราบอกแล้วเราช่วยด้วยความเมตตาล้วนๆถึงได้บกพร่องตรงไหนล่อแหลมตรงไหนต่ออันตรายเราก็บอกโกงๆไปตามอาการธรรมเราไม่หาเรื่องแกล้งคนนั่งแกล้งคนนี้เราไม่มีอย่างนั้นทำไม่มีพูดไปตามความจัดความจริงแล้วใครจะพอมีความรู้สึกบ้างให้พักเป็นพิจารณาเขาไม่สังเกตเขาไม่พิจารณาเขาไม่สนใจในคำพูดของธรรมในอัตในธรรมนี่พวกเรามีอัตมีธรรมให้สังเกตสอนรู้ไปตามนี้พิจารณาตามนี้โทษมันมาแบบไหนวิธีป้องกันรักษาจะป้องกันรักษาแบบไหนนี่เป็นแบบของเราไอ้แบบที่เราพูดไปให้เขาฟังเขาไม่ยอมฟังหรอกเพราะเขาถือเป็นศัตรูแล้วเขาจะฟังอะไรแต่สิ่งที่เขาจะเอานั่นน่ะเขาไม่สนใจกับใครเขาจะเอาจุดนั้นจุดนั้นจำให้ดีนะเรื่องเหล่านี้นะจริงจังมากนะอย่าว่าหลวงตาไม่เตือนนะเรานำชาติไม่เราไม่นำเพื่อความชิบหายนะเรานำเพื่อการคุ้มชูชาติขนาดที่ทั้งขันร่างกายชีวิตจิตใจแล้วก็ตะเกียบตะกายไปทุกแห่งทุกหนเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ไม่คาดไม่ฝันนะหามาเท่าไรหาทำมาเท่าไรพอเต็มที่แล้วมันกลืนมาเลยกลืนมาเลยอย่างนี้มันฟังได้ไหมชาติไทยของเราพากันหากันทั้งบ้านทั้งเมืองมาได้สองปีนี้แล้วนะประกาศรับเลิกการหาแต่การมาก่อมาโกยมาปืนกินประชดชาติไทยของเราทั้งชาติต่อหน้าต่อตาของคนไทยอย่างนี้เราฟังได้ไหมปัญญาสิเรื่องมันมีอย่างนี้อุบายวิธีการมันมาแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาอุบายกินบ้านกลืนเมืองมันมีอยู่ในนั้นเสร็จนะในวงราชการว่าองค์กลางนี่ราชการ ราชกินราชกลืนราชก่อโกยอยู่ในนั้นหมดนี่ทำฟาดเข้าไปตรงนี้มันไปอยู่ตรงนั้นจะให้ว่าตรงไหนตาสีตาสาเขาไม่ทำลายชาติบ้านเมืองให้ร่มให้จนได้แต่พวกนี้ทำได้ต้องบอกตามจุดของมันเลยจึงเรียกว่าทำพูดให้กงไปกงมาอย่างนี้สิให้รีบด่วนนะเรื่องจุดใหญ่เนี่ยให้พากันรีบด่วนพิจารณานะรุ่งราชการทั้งหลายผู้รักษาชาติบ้านเมืองจริงให้จดจ่อจุดนี้ให้มากนะเราที่ว่าเรานี่เราไม่ได้หมายว่าคนดีทั้งหลายนะเราว่าให้อันตรายต่างหากนะเข้าใจไหมล่ะทุกคนคนดีเราชมเชยเรายกย่องสอนก็สอนเพื่อให้ความเป็นคนดีแม้เป็นคนชั่วก็ให้กลับตัวเป็นคนดีสอนอย่างนั้นนะไม่ได้สอนด้วยความหาเรื่องหาราวนะคนดีเรายกย่องว่าดีแต่คนชั่วนั่นก็เหมือนระเบิดลูกเดียวเท่านั้นปังไปนี่หมดไม่มีเหลือนะอันตรายมันมากนะคนชั่วเพียงคนเดียวมีฤทธิ์มากนะนั่นเราจึงต้องพูดจุดนี้จุดอันตรายนี้มากกว่าจุดอื่นที่ดีแล้วเราก็ไม่พูดมันดีอยู่แล้วไอ้ที่มันจะเป็นภัยต่อความดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายนั้นเราพูดจุดนั้นต่างหากนะอันตรายต่อชาติของเรานะสมบัติเงินทองพี่น้องหลายหามาแทบเป็นแทบตายทั่วประเทศไทยมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นเชื้อไฟให้ไฟมาอะไรกันนี่เผาหมดได้ไม่สงสัยนะให้ระวังให้ดีนะโอ้อันนี้เป็นภัยมากนะต้องจริงทุกด้านเลยคนชั่วจริงคนดีต้องจริงไม่จริงไม่ได้ไม่ทันกันมันมาหาโจรมันจะลุกเข้ามาในบ้านคนในบ้านต้องสละชีพเสียกันเขาไม่ได้ว่าเขามีกี่คนนะสมบัติของเขาเป็นสำคัญมันต้องต่อสู้กันสุดเหวี่ยงนั่นอันนี้ก็เหมือนกันชาติไทยของเราเป็นชาติเล็กน้อยเมื่อไรคนไทยทั้งประเทศจะยอมให้พวกโจรพวกมารเข้ามากีกลืนจับกลืนปอดไปกินแผ่สองกระหลิงให้เขากินอย่างนั้นมีอย่างเลยพิจารณาให้ดีนะจุดนี้นะไอ้เรานี่วิตกเนี่ยสมบัติก้อนนี่วิตกมากนะกลัวจะถูกกอบถูกโกยไปแล้วด้วยการประวิงเวลาไว้กีดกันนั่นกันนั่นนี่ให้วินิจฉัยให้ควรพิจารณากันตัดสินกันกว่าจะลงได้ทางนั้นคือโกยไม่หยุด
พอหมดครั้งหลวงเรียบร้อยแล้วก็เปิดทางให้ตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะ ตกข้อตกลงเสร็จแล้วร้อยแล้วเช่นครั้งหลวงหลวงตาบัวเวลานี้ของสมแบบของคนไทยทั้งชาตินะนี่ก็เข้าในครั้งหลวงไม่ได้เพราะถูกกีดถูกกันไว้ด้วยมหาภัยนี่เองจะเป็นอะไรไปนี่พอสมบัติกองนี้หมดแล้วปลอบปลวยไปหมดแล้วมีร่ำเวลาหรือกีดกันต่างๆอุบายวิธีการกีดกันต่างๆแล้วก็จะเปิดละนี่นะเปิดพอเป็นมารยาทหลอกโลกเขาเข้าใจไหมล่ะหลอกโลกผู้โง่เขลาเขาส่วนภายในพอเปิดออกแล้วภายในไม่มีอะไรเลยมีแต่โครงกระดูกนั่นแหละให้ระวังจุดนี้ให้ดีนะเวลานี้เรากลัวมากที่สุดละกลัวอำนาจลึกลับมาเมื่อดำดำกลางค่ำกลางคืนขนแต่เงินแต่ทองออกจากคลังหลวงคลังหลวงไม่รู้นะเพราะเขาถืออำนาจพวกมืดนี่มีอำนาจมากเวลานี้นะมันกืนมันกินไปหมดนะแล้วจะทำยังไงพิจารณาสินี่แหละทำพูดอย่างโกงไปโกงมาไม่ตำหนิใครพูดอย่างโกงไปโกงมาจึงเรียกว่าภาษาธรรมพูดอย่างอื่นไปไม่ได้ดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกจึงเรียกว่าภาษาธรรมไม่มีรูปหน้าประจมูกประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเหมือนหมาอย่างนั้นธรรมไม่ใช่ธรรมหมาธรรมไม่ใช่หมาจะทำแบบหมาไม่ได้นะต้องทำแบบธรรมสอนแบบธรรมเรารู้สึกอ่อนใจมากทีเดียวนะอ่อนใจลงมากในเรื่องคนอุบายอันนี้อุบายทำลายชาติมันหนาแน่นมันเปิดเผยตัวออกมากิริยาข้างนอกเปิดเผยตัวออกมากิริยาภายในก็กลืนกันเนี่ยสำคัญมันเป็นชั้นๆนะเดี๋ยวนี้เราจะคอยฟังที่ว่านะที่เราจุดที่เราแป้วใจตลอดมานะจุดนี้แหละจุดใหญ่เนี่ยจุดจะถูกความลึกลับเข้ามากลืนเนี่ยถ้าว่าทราบว่ายังสมบูรณ์อยู่เราภูมิใจนี่เรากลัวมากนะกลัวจุดนี้กลัวจะยังเหลือแต่โครงกระดูกมันกินไปอย่างลึกลับลึกลับกินไปอย่างเงียบๆกลืนอยู่ภายในข้างนอกก็มาประกาศหลอกลวงโลกไปเรื่อยๆข้างในกลืนเรื่อยๆเนี่ยจุดนี้จุดสำคัญมากนะฟังแต่เขาแถลงข่าวเป็นไรก็วงรัฐบาลเองเป็นผู้แถลงข่าวนะ ธรรมดารัฐบาลเป็นหัวใจของประชาชนตามคตินิยมความยอมรับของประชาชนทั้งญาติก็ถือว่ารัฐบาลเป็นจุดศูนย์กลาง เรียกว่าความไว้วางใจก็อยู่ในจุดรัฐบาลนั้น มันก็มีปัญหาขึ้นมาให้คิดตลอดมานะวันนี้จึงเปิดออกมาบ้างให้พี่น้องชาวไทยทราบการพูดจาของรัฐบาลควรจะมีกฎมีเกณฑ์มีหลักฐานให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวได้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่แสดงออกมาไม่มากก็น้อยให้เห็นสักขีพยานออกมาเช่น อย่างการ เรานำออก นำพี่น้องทั้งหลายออกเพื่อช่วยชาติโดยการ บินธบัตรเงินทองเข้าของเพื่อชาติไทยของเรานี่ถแถลงการมันก็ออกมาว่าการ นำการบริจาคเงินเพื่อช่วยชาตินี้เหมือนกับ การละลายกะปิลงน้ำทะเลฟังให้ดีนะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเท่ากับเอากะปินี้ละลายลงน้ำทะเลคนทั้งชาติหาเงินมาเพื่อชาติทำไมจึงกลายเป็นกะปิลงน้ำทะเลไปได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันก็ทำให้คิดปั๊บเข้าไปซ้อนกันเข้าไปสิน้ำทะเลคืออะไรกะปิคืออะไร กะปิก็คือสมบัติพี่น้องทั้งหลายทะเลคือทะเลหลวงคืออะไรก็พุงหลวงมันนั่นเองจะเป็นอะไรไป
เหมือนละลายกะปิลงน้ำทะเลคือลงคุงหลวงมันนั่นเองจะไปไหนมันอดชิดไม่ได้นั่นแล้วขนกับใบทะเลมันก็กลืนไปหมดลงคุงหลวงหมดมันก็เข้ากันได้กับข้อนี้ตั้งแต่กฤษฎีกาเขายังตีความหมายได้ธรรมะทำไมจะตีความหมายไม่ได้วะนี่ก็เป็นประโยคหนึ่ง ประโยคที่สองก็ยิ่งแถลงการเป็นใหญ่โตนะลักษณะอวดกล้ามซะด้วยนะลักษณะที่แรกเป็นลักษณะเย้ยหัวเลาะเยาะเย้ยว่าเงินพี่น้องชาวไทยเนี่ยบริจาคนี่เท่ากับกะปิลงล่ามทะเลนะคือไม่เกิดประโยชน์อะไรนะนี่อันประดับแรกเหมือนกับพูดเยาะเย้ยไปอย่างนั้นลักษณะที่สองก็พูดประกาศกังวานขึ้นด้วยฤทธาศักดานุภาพของดินเหนียวติดหัวที่ว่าตนมีหอนครองอำนาจมากครอบประเทศไทยประกาศออกมาว่า จะหาทองคำให้ได้200กิโลโอ200ตันฟังที่200ตันชาติไทยของเราหาแทบเป็นแทบตายเพียง2ตันก็ยังไม่ได้เลยพิจารณาที่เพียง2ตันนี่เขาจะหา ทองคำเนี่ยได้200ตันโดยจะเอาตามที่ต่างๆในกรุงเทพบริษัทห้างร้านทองอะไรต่างๆเขาก็ระบุออกมาแล้วตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเช่นพวกร้านทองบ้างร้านอะไรเขาก็บรรยายของเขาไปแล้วนะอวดเก่งอวดอำนาจดินเหนียวติดหัวนั่นน่ะมันหารู้ไหมว่ามันคือมนุษย์ตัวหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เกินมนุษย์เป็นเทวดามาจากไหนแต่มาอวดกล้ามด้วยดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีอำนาจราชศักดิ์อันใหญ่หลวงขึ้นมาประกาศตนให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายหลงกลนี่ตื่นเป็นบ้าไปจะหาทองคำไม่ได้200กิโลจนกระทั่งปันนี้ทองคำ1กิโลก็ไม่เคยได้เห็นได้ยินว่าการคำแถลงการนั้นเป็นความจริงเริ่มแล้วเวลานี้ทองคำเริ่มจากคำแถลงการอยู่แล้วได้หนึ่งกิโลฟังสิยังไม่เห็นเวลานี้แล้วเงินสตางค์หนึ่งที่พวกคณะเหล่านี้ที่เอามาบริจาคเพื่อชาติไทยของเราก็ยังไม่เห็นประกาศชื่อประกาศนามประกาศคณะออกมาให้เป็นน้ำใจพี่น้องทั้งหลายจากวงการใหญ่ๆนี่นะก็ยังไม่เห็นแล้วประกาศทองคำ200ตันนี่เราก็ยังไม่เห็นพี่น้องชาวไทยฟังด้วยกันทุกคนเพราะแถลงการทางวิทยุนี่วะทำไมใครจะจำไม่ได้ใครจะลืมได้ง่ายๆคำพูดเหล่านี้ จนกระทั่งป่านนี้เป็นเวลา2ปีมาแล้วตั้งแต่เราเริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองแถลงการนี้ออกมาเป็นลักษณะขู่ขวัญว่าเขาเก่งกว่านี้เออาเขาฟาด200กิโลแล้วกว้านเอาที่ไรมาก็ได้สมเขามีอำนาจราชศักดิ์ด้วยดินเหนียวติดหัวว่าตนมีงอนนั่นเองมันดินเหนียวฟังแต่ว่าดินเหนียวแล้วว่าอวดจักดาอะไรนรกอเวจีมันก็จางแจ้งอยู่แล้วมันไม่ได้มองดูบ้างเลยนะนรกอเวจีจากการทำลายคนหัวใจคนสมบัติคนทั้งชาติมันจะรวมลงในจุดดินเหนียวติดหัวนี่นะว่าตัวมีงอนนี่แหละในเวลาหัวใจชีวิตขาดสะบั้นลงไปดินเหนียวขาดสะบั้นไปพร้อมกันสิ่งที่ไม่ขาดก็คือจมเลยนั่นนี่แหละพี่น้องฟังสิมันเป็นที่แน่ใจได้ไหมคำแถลงการจากวงการแท้ๆล่ะออกจากทางรัฐบาลประกาศเลยเดียวเนี่ยพูดไม่เป็นอื่นเพราะรัฐบาลเป็นผู้ประกาศเองก็พูดตามคำรัฐบาลประกาศ200ตันเวลานี้จะปรากฏหรือยังเห็นแล้วมากน้อยเพียงไรว่าเงิน200ตันเวลาทองคำ200ตันเวลานี้ได้มาแล้วไม่มากก็ตามให้ทราบว่าได้มาแล้วว่า1กิโลเคยเห็นที่ไหนไหมฟังที่ประกาศหาอะไรประกาศด้วยความสำหาวอะไรอวดกล้ามตัวเองทั้งที่ตัวเท่ากำปั้นนี่วะอวดอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าอึ่งอ่างกับวัว อึ่งอ่างมันอวดตัวของมัน
วัวมาหากินข้างๆปากรูมันลูกมันอยู่ในรูกลัวจะกลัวจะเหยียบหลบนั่นหลบนี่อยู่ในรูจนเกาะไปที่ไหนไม่ได้แต่วัวเขาก็หากินตามเรื่องของเขาไป เวลาแม่กลับมาในนิทานมีอย่างนั้นใครก็เห็นไม่ใช่เหรอเขาสอนนักเรียนเวลาแม่กลับมาแม่ทราบอะไรสัตว์อะไรตัวใหญ่มันเที่ยวป้วนเปี้ยนมานี่มันมาเหยียบนี่เกือบจะเหยียบหัวหนูว่ะแล้วก็หนูก็หลบหลีกอยู่ในรูนั่นไปไม่ได้แล้วมันก็ผ่านไปมันตัวใหญ่ขนาดไหนล่ะแม่แม่ตัวดินเหนียวติดหัวนั่นน่ะมันใหญ่ขนาดไหนก็พองตัวขึ้นมันเท่านี้ไหมลูกว่ะโอ้ยมันยังใหญ่กว่านี้แม่พองขึ้นอีกเลยสิมันขนาดเท่านี้ได้ไหมแม่ว่าโอ้ยมันยังใหญ่กว่านี้ว่ะแม่ก็พองขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแม่น่ะท้องแตกตายเลยนะคำตอบกันก็ว่าก็คำถามกันย้ำเขาอีกในเวลาสุดท้ายก็ว่ามันเท่านี้ไหมเท่าที่เบ่งตัวออกอย่างเต็มกล้ามแข็งวัวทั้งตัวนั้นจนกระทั่งท้องแตกมันเท่านี้ไหมเท่าท้องแตกนี้ไหมมันนี่ไอ้เรื่องดินเหนียวติดหัวมันก็แบบเดียวกันอย่าอวดต่อความจริงซึ่งเทียบกับบัวความจริงคือธรรมใหญ่โตขนาดไหนอย่าอวดกล้ามใส่ธรรมเท่ากับอวดกล้ามใส่นรกอเวจีใส่บาปใส่กรรมทุกอย่างหมดอยู่ในนั้นหมดอย่าอวดกล้ามนะเราจะตายได้เหมือนกันกับโลกทั่วๆไปชีวิตจิตใจเรากับโลกทั่วๆไปไม่มีใครเกินใครนะถึงเวลาขาดแล้วขาดด้วยกันบาปบุญเหนือทุกคนไม่ว่าจะคนประเภทไหนเรื่องกรรมนี่เหนือทุกคนทุกคนอย่าอวดกล้ามใส่กรรมนะกรรมดีดีเต็มที่ถ้าทำเต็มที่กรรมชั่วชั่วเต็มที่ตามทำมากทำน้อยนี่กรรมนี่ครอบหัวอยู่ตลอดเวลาอย่าอวดกรรมถ้าพูดแล้วอื่นอ่างก็เท่ากับกรรมนั่นเองรวมแล้วเรียกว่าธรรมอยู่ตรงนั้นนะแล้วอย่าอวดนะเราจะตายเหมือนโลกทั่วไปเวลานี้เราเหมือนจะหอเหินเดินฟ้าเรามีอำนาจวาสนามากกำลังดินเหนียวติดหัวอยู่ไปไหนนี่เบ่งเลยนะโออาเหมือนกับเทวดาตนหนึ่งแต่เทวดาไม่รังแกใครนะไม่อวดกล้ามใส่ใครนะอันนี้ดูมันจะยิ่งกว่าเทวดาไปอีกเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกทั้งเป็นว่างั้นเลยนี่คือสัตว์นรกทั้งเป็นเป็นอย่างนี้แหละดูเอานะอย่าอวดกล้ามใส่กรรมใส่บาปใส่กรรมกรรมนี่เป็นของสำคัญมากฝากข้อคิดนี่ไว้ขออย่าพากันอวดกล้ามเราอยู่ในอำนาจวงแห่งกรรมอย่าอวดอำนาจต่อกรรมนะถ้าไม่อยากจมเรื่องเท่านี้แหละต่อไปนี้จะให้พรยังไม่ให้พรไม่ใช่เหรอยังครับผมยะถาวาดิวาหาปุราสะริปุเรตุสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาทังตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโน จัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังมาถึงเมื่อไรเนี่ยมาได้3 4วันไม่เห็นเพิ่งเห็นอันนี้ก็ทักทายกันเด็กทำทำทำใช่ไหมช่างอย่างนั้นเป็นช่องคำเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักมันประมาณเท่าไหร่ประมาณบาทนะครับผมเพราะอะไรอ่ะ AEC ไม่ทราบมาจากอะไร AEC
เนื้อหาย่างละเอียดประกอบความดีฮะแล้วประกอบความดีย่อครับมีความความดีประกอบความดีนั่นแหละท่านก็คงเคยด้วยคนดีทำท่านก็ชมเชยเหมือนกันคนดีท่านสอนให้แต่บำเพ็ญความดีความดีมีมากสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่นั่นช่องไหนนั่นห้าดาวฮะห้าดาวสามแล้วนี่ก็ได้ได้ฟังไปหมดแล้วนะแล้วนี่เช่นไอ้เหมียไอ้เหมียต้องการไงสายปล่อยไปเจ้าเช็คกับผมเช็คกับก็วันเกิดว่าเยอะว่าแล้วหมาปล่อยมันไม่มีอะไรใครจะกลับก็กลับได้แล้วก็เชื่อแล้วจบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วกลับเลยกลับวันนี้ค่ะแล้วก็จะไปดูเรื่องของปิสติกาค่ะแล้วก็ได้ความยังไงจะแปลกทางแล้วเขาเกิดเวลาไว้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยที่เราคิดให้เราคิดไม่หยุดนะเขาเกิดเวลาไว้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยชื่อมันเอานั่นเรื่องมันบอกมันตัวนั่นปีข้างนั่งกันข้างนี้อยู่เนี่ยเพื่อจะมีโอกาสด้วยปูนี่มันกดชิ้นเมื่อวานก็โทรหาคุณพิชิตเจ้าค่ะบอกว่าให้ช่วยตามแล้วก็คราวแรกก็บอกจะออกวันจันทร์วันอังคารเจ้าค่ะพออาคุณก็ยังไม่ออกหลอกแต่ว่าออกจะไปตามยังไงจะให้จัดมาเนาะมันจะให้ถือพระสิงต้นตอมันโดยหยวนนะอันนี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องคือว่าด้อมข้างหลังไอ้พวกนั้นมันคิดนะมันไม่ใช่เรื่องนะมันอดวิสุทธิ์วิสัยมากมันมีอะไรอยู่ในจิตนะเราอยากฟังเพราะฉะนั้นจะเตือนแล้วคอยฟังเหตุการณ์เนี่ยปัจจุบันกันยังไงใกล้ชิดติดพันกับครั้งหลวงนี่ประการใดบ้างพวกเราอันนี้สำคัญมากนะกราบลาไปแล้วยังไม่รู้เลยปัญหาปัญหาที่ใส่ยังไม่รู้ตายยังไม่ตายยังไม่ตายปัญหาที่ใส่ยังหยาบเขาเรียกน้ำหนักเขาใจไหมไม่ใช่คำหยาบโยนค่ะค่ะปฏิบัติใหญ่เลยค่ะเป็นจงกรมสามประโยชน์เวลาเหนื่อยอะว่านี่นะสามวิธีการต่างๆแล้วไม่ยากเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็ตอบให้มันเหมาะกันเพิ่งเลยให้ตายเสียวแล้วใช่ค่ะไปวันนี้ได้14ดอนฮะได้14ดอนแล้วได้วันนี้ได้4ดอนครับผมดอนแรกก็เข้าทางนี้เวลานี้3แสนกว่าแล้วดอนแรกที่เข้าทางอุดรนะเรามาทางนี้ดอนแรกขึ้นทางนี้ทองคำขึ้นทางนี้แต่ไม่ขึ้นมากเท่าทางกรุงเทพเพราะนี่กำลังน้อยคนจนแต่น้ำใจไม่จนอันนี้สำคัญน้ำใจประกาศออกมามากน้อยเป็นออกมาจากน้ำใจทั้งนั้นแม้คนจนก็ยังมีน้ำใจนี่แหละว่ามันพูดง่ายกลับลาไปสังโฆฮะไปท่านผู้สังโฆไปชื่อนั่งกับท่านดีเราไปดีแล้วดีอยู่เหมาะเราไปอยู่เรื่อยๆหลายอย่างเห็นว่าทางดีไปแต่ก่อนไปแล้วไปจนกระทั่งเฉกร้องกันจนไปคนเดียวไม่ไปอยู่เลยมันก็แคบก็แคบโอ้มาเจ็บเลยตั้งหลายวันแล้วเฉกเยอะๆนี่เลยล่ำๆไปเห็นทางดีไปเลยไปเรื่อยครับนี่ทองคำแล้วนี่กว่าจะถึงวันหลอมก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะถ้าหลอมนี่สองดอนเจ้าค่ะสองดอนว่า
เออเออทำหน้าที่ไปอาจารย์ได้เออทำจะได้จะมาทำทุกวันนะเออยิ่งไม่ยุ่งอะไรทำยิ่งคนก็ทำคนเรื่องอะไรเอากลับขึ้นมาก็เอาละพอว่าไว้ละว่าไว้ละข้าจากวันไหนที่ไหนจากบางสนามไส้ผู้มีบุญทั้งสาขาทั้งคนสนามชัยเราขึ้นไปวางทางโน้นทางโน้นโน้นก็ต้องร้องเออแล้วล่ะผมไม่มีเวลาจะพูดมากผมไม่พูดทั่วประเทศไทยเนื้อพูดตรงนี้ออกทั่วประเทศไทยนะมันก็เรื่องเล็กน้อยเวลาจึงไม่มีอะไรอะไรเลอะเทอะเราจึงไม่ค่อยจะดูนะมันเลอะเทอะไปหมดทั้งทางวัดทางพระทางโน้นแล้วก็ทางโน้นก็มาบวกความแล้วก็เข้าที่นี่ด้วยธรรมดาของพระจริงในวัดนี่จริงแล้วไม่เลอะแต่ที่เข้ามาผสมผสานเนี่ยเลอะเข้าใจไหมอันนั้นก็เหมือนกันถ้าผู้ที่อยู่ดั้งเดิมจริงก็ไม่เลอะไอ้พวกเข้าผสมกันไปนี่เลอะนั่นแหละไม่ทราบจะพูดทางไหนว่าทางไหนบ้างเออเอาไปแล้วเอาไปแล้วมีแต่ความเยอะๆเถอะๆนี่เหรอกระดาษกระดาษเช็คกระดาษเงินเข้าใจไหมล่ะเขาสมมติกระดาษธรรมดาเป็นยังไงกระดาษหลังหลังแดงๆหลังไร้ๆนี่ก็อยู่แบบนี้อันนี้แหละที่มันลุกฮือในหัวใจไอ้พวกหลังลายเข้าใจไหมไอ้หลังลายมันทำใจคนให้ลุกคือเป็นบ้าเลยไม่รู้จักบุญจักบาปชื่อว่าคังหลวงคังหลวงก็คังไอ้หลังลายเนี่ยที่มันเป็นข้าศึกจะเอากันแหลกอยู่แล้วเนี่ยไอ้หลังลายเนี่ยภาษากระดาษหึว่าของกงนี่อ่ะโลกสมมุติเอาสมมุติมาตั้งมาก็เพื่อเป็นความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยไปมาหาสู่กับประสานกันอันนี้ถืออันนี้เป็นสื่อเป็นทางเท่านั้นเองนะไม่ได้ถืออันนี้ให้เป็นไฟเผาโลกนะมันก่อไฟของมันต่างหากมาเผาตัวเองเห็นใจหลังลายหลังลายไม่เลยไม่มีบุญมีบาปนะไอ้หลังลายครอบหัวมันนรกปิดหมดเลยไม่ให้มีไอ้หลังลายไปเชื่อปิดหมดตัวอยู่ในครัวตัวไหนมันแฉบๆถ้าไม่กล้าพูดให้มากระซิบแล้วนะบอกให้มากระซิบเราเพราะมันเหนื่อยกลัวแสบไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นนะเข้ามาในวัดก็ร้อนไปข้างวัดนี่ตัวแสบเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เป็นช่องห้าห้านาทีฮะจันทร์ถึงศุกร์ห้านาทีก็เทศทุกจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเลยวันละห้านาทีเอาครั้งก็เอาบางทีกว่าไม่ได้ฟังแต่ฟังเสียงส่วนมากนี่ใครมาพูดนี่จะเรื่องโมโหว่าเทพไปกำลังมันหมดแล้วว่าโมโหว่ะว่าอีกใครมาพูดก็มีสุดท้ายก็บอกว่าโมโหด้วยกันนะไม่ว่าชั้นไหนฟังทั้งนั้นนะอันนี้ที่ออกรายการห้านาทีห้านาทีฟังทั่วประเทศเพราะเขารู้เวลาแล้วเดี๋ยวต่างคนต่างรู้เวลาต่างคนต่างต่อก็เลยแต่คำเวลาสุดท้ายเขาก็เขาโมโหผู้ชายพูดมาแบบเดียวกันฟังกำลังมันๆแล้วจบแล้วโมโหว่ะเขาโมโหฟังธรรมเพื่อโมโหเอาไม่มีแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยภาวนาอย่าฉันมาหาพ่อเลยอ้ามเป็นละ
อายุขนาดไหนแล้วมาหาพ่อเหมือนอายุ3ขวบเนี่ยเขาเล่นอะไรตายแค่3ขวบอันนี้เอาให้นี่แล้วมาอยู่นานแล้วไม่ได้ให้ทีเอาให้รางวัลนั่นแหละพอเอาให้ข้างหลังอันอื่นเนี่ยเอาปั๊บเดี๋ยวอย่างนั้นหมดแล้วเอาละเราจะไปที่นี่เดี๋ยวประกวดมาก่อน